ท่านผู้ชมกันด้วยครับตอนนี้กับทีมที่เพื่อนๆวันนี้ก็จะไปโรงเรียนกันวันแรกนะครับผมเพราะว่ามันเทอม2แล้วผมต้องไปเอาเอกสารที่โรงเรียนโอ้ยมืดอยู่ตรงนี้แล้วกันผมต้องไปเอาเอกสารที่โรงเรียนนะครับซึ่งเอกสารโรงเรียนนี่ก็คืออะไรเอกสารโรงเรียนก็คือพวกหนังสือเรียนหรือว่าชีตโรงเรียนต่างๆนะผมต้องไปเอานะซึ่งก็นั่นแหละครับผมก็ต้องไปเอาซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ผมจะได้ไปโรงเรียนเฮ้ยจากที่หลายเดือนไม่ได้ไปมานานนะครับนะโอเคเป็นไงไปรับชมเลยครับผมไป let's go โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังเดินอยู่นะครับในหมู่บ้านกูนี่แหละนะครับซึ่งไม่รู้ได้ยินเสียงไหมนะผมบึนบอกเสียงโคตรดังก็รอรถเมย์นะฮะโอเครอรถเมย์นะฮะท่านผู้ชมเพราะผมขี้เกียจขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับโคตรมึนเลยว่ะโอเคช่างมันเดี๋ยวไปเจอที่โรงเรียนเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหมืดมากผมไม่เห็นเลยเดี๋ยวไปเจอที่โรงเรียนแล้วกันนะครับโคตรมึนเลยก็มาถึงครึ่งทางแล้วท่านผู้ชมดูรถติดโคตรเยอะอาจเพราะว่าตอนช่วงทำงานพอดีด้วยนะครับผมโอเคอาจจะแบบลุกขึ้นรถเมล์แล้วก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บมากแล้วก็ถึงแล้วนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะภาพอ่ะโทษด้วยนะครับแค่นี้แหละเสียงโคตรดังอ่ะไม่ได้จะได้ยินเจอไปเจอในโรงเรียนครับผมไปเจอในโรงเรียนครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะโคตรมืดอ่ะตอนนี้ถึงตรงนี้ก็ได้ตอนนี้เรามาอยู่ถึงโรงเรียนแล้วนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าคิดถึงมาก ไม่ได้มาหลายวันนะครับบอกเลยคิดถึงโคตรเลยนะโรงเรียนเดี๋ยวรอเพื่อนมานะครับคือจริงๆผมต้องบอกนะวันนี้เป็นวันฉีดวัคซีนนะครับซึ่งผมฉีดไปแล้วนะครับ2เข็มแล้วนะครับเรียบร้อยนะก็คือผมฉีดซิโนฟาร์มนะครับเพื่อนผมฉีดไฟเซอร์กันนะครับผมก็ฉีดซีโนฟาร์มแล้วก็โอเคก็หลอดแล้วนะครับฉีดเสร็จกันไปตั้งแต่วันที่28นะครับผม28เป็นที่แล้วนะครับนี่ก็วันที่3นะครับแล้วก็วันที่4ผมก็เปิดเรียนนั่นเองนะโอเคแล้วชมต่อเลยไปก็รอน่าจะรอเพื่อนมานะครับผมน่าจะอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วก็ตามไปเอาชีทนะครับบอกเลยว่าหนักกระเป๋าแน่กูบอกเลยโอเคไปรับเพื่อนกันดีกว่าชิปหายแล้วท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมไม่รู้เพื่อนผมไปไหนอุ้ยเหี้ยดูนะครับคือเพื่อนผมยังไม่มาผมมาคนแรกแล้วไม่รู้กูจะไปไหนผมขอไปรอที่ห้องวงโยแล้วกันโอ้โหมันมืดจังวะเออผมขอไปรอที่ห้องวงโยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีกุญแจอยู่ต่อมีอยู่มีห้องกุญแจอยู่นะครับก็ไปอยู่ที่นู่นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเงียบสงบดีนะฮะแล้วผมก็ต้องทำงานนิดๆหน่อยๆนะครับรอเพื่อนมารอเพื่อนมาครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาพวกมันกันแล้วก็ถามว่าเป็นไงกันบ้างนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็อยู่โรงเรียนแล้วรอเพื่อนมาเฮียเพราะว่าเอกสารก็คือต้องรอประมาณ10โมงพวกกูมาทำเชี่ยแหละ8โมงผมถามจริงนะครับมาทำเชี่ยอะไรช่างมันนะครับมาแล้วก็มาเลยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรโอเคโอเคงั้นรอเพื่อนมาแล้วกันผมน่าจะนั่งรออยู่ข้างล่างนี่แหละไม่น่าจะขึ้นไปข้างบนขี้เกียจจะต
ือเปล่ามีคนไปขโมยเงินก็ได้ไปลองดูก่อนนะว่ามีใครอยู่ไหมขึ้นไปข้างบนนะครับต้องบอกก่อนว่าช็อปวงโยนี่เป็นอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับวงโยเลยนะเพราะว่าผมก็เคยอยู่วงโยมาก่อนนะถือว่าใช้เวลาอยู่ที่นี่นานพอสมควรนะเป็นชั่วโมงเนี่ยหลายชั่วโมงเหมือนเป็นบ้านหลังที่3 4 5แล้วอะตอนเนี้ยครับเข้าได้ไหมนะเพราะผมมีกุญแจนะแต่มาดูดิว่าได้ของอะไรมาใหม่นะเพราะว่าเห็นในสตอรี่ครูนี่คือของมาเพียบอุจจิคีโนหาในกล้องไม่เห็นไม่เป็นไรสร้างมันหนังสือโคตรเยอะเลยอะกล่องโคตรลกด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าผมเป็นรอข้างล่างมากกว่านะครับผมไม่ขึ้นขึ้นมาข้างบนอยู่เพราะว่าห้องมันสกปรกมากเลยอ่ะผมไม่อยากเข้าไปเลยนะผมรอข้างล่างจนกว่าเพื่อนจะมาแล้วผมก็เดินไปแล้วกันโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงแล้วนะครับ8โมง11นาทีนะโอเคเหนื่อยร้อนรอเพื่อนมานะครับไปรอกัน A few moments later สุดท้ายผมก็มารอตรงท่าแถวอาคารอยู่ดีไม่ได้ไปตรงช็อปนะครับโอเคเพราะว่าช็อปไม่น่าจะมีใครมานะครับดูดีครับหลับสว่างหลับไปก็ไม่น่าจะมีใครมานะครับซึ่งก็นั่นแหละไม่น่ามีใครมาผมก็เลยมารอถึงตรงนี้นะครับรอเพื่อนมาครับผมไทม์แลปส์ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลา8โมงแล้วตอนนี้เวลา8โมงครึ่งนะครับก็ยังไม่มีใครมาเลยนะครับเหงาการนั่งเทรดหุ้นไปโคตรเหงาจริงๆบอกเลยแล้วก็เพิ่งกินแซนด์วิชหมดไปนะครับซึ่งไม่รู้เพื่อนจะมากันกี่โมงครับก็ต้องรอเวลาต่อไปนะว่าเพื่อนจะมากี่โมงครับโอ้ยเชี่ยแต่ตังค์แตกครับฟังจริงชีวิตเนี่ยคุณจะได้ตังค์ไหมรอไปต้องมีหวังสู้ตามแบบดีครับผมเอานะท่านผู้ชมคุณเต้มาแล้วนะครับเต้มาแล้วใช่แล้วครับเต้พีซีซีนะครับครับผมเดี๋ยวต้องรอนะเอาไอสัตว์กูมาตั้งแต่กี่โมงไอเหี้ยมาได้เช้าเลยไม่มีใครอยู่เดี๋ยวนี้ไปรู้บิตคอยน์วะบิตคอยน์ไงตรงนี้จนได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ขาดทุนนี่เหี้ย200กลางเสียไปพันนึงแล้วไอ้เหี้ยเล่นไงวะได้ยินเหตุการณ์ใช่ไหมคะสรุปกับเพื่อนนะครับตามเพื่อนไปลงที่นาทีของเมืองนั่นมันจะได้ลงเลยแต่ทำไมเราเสียหายแต่เราต้องไปดาวน์ว่าเสียหายแต่ถ้าเราไม่ชนะมันก็คือจะแบบถ้ามันชนะมันก็คือจะแบบมันก็เราเสียหายแต่ถ้าเราไม่ชนะมันก็คือจะแบบถ้ามัน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 ชนะมันก็คือครับเดี๋ยวเราต้องมีมาแล้วครับใครอีกวะไอ้ฟุกวะไอ้ฟุกไอ้เฟอร์นะครับก็คือไอ้เจฟด้วยก็คือทีมงานพีซีจีเรา2คนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็มาโอเควันนี้เราจะไปเอาชีทกันมีเจ้าก๊อปมีเจ้าเต้ขายทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยกูพวดทุนเว้ยขายพวดทุนไม่ตัดไม่ตัดไปเอาชีสกันดีกว่าสาระวันนี้ครับไม่มีครับจริงๆช่องผมมีสาระนะยังเว้นวันนี้ตอนคนด้านหลังเลยมีคนข้างหน้าด้วยมีคอนเทนต์กี้รีบเดินอีก
ยังไงครับนี่ไปท่านผู้ชมไปหยิบชีสกันชีสน่าจะอยู่ข้างบนไอสโกดมืดมากนี่ก็อธิบายทุกอย่างได้มืดมากพูดแล้วเป็นมืดมากแปะเขียนมาเต็มไปหมดเลยสัตว์เลยเสี่ยวสร้างดีครับสามครับผมจะกลับประตูนู้นเลยตัวผู้ฟิล์มครับผมแต่กล้องนำครับเอาปากกามาเปล่าเอามาครับขออนุญาตครับรับชีสนี่ชมชีสนี่โอเคโคตรเยอะแต่ผมขอว่างก่อนโอเคแล้วก็เอาชีสหมดแล้วป่ะมึงอ่ะเสร็จยังไอ้สัตว์เขาไม่ปกเลยถ้าว่าทำไมครูแค่ดินหน่อยไม่ใช่ครูนะครับไม่ใช่ครูเราเองเขาไม่ใช่ครูเองเขาคนนี้เป็นอ๋อใช่ใช่แต่เราก็มีปกเป็นเหมือนกันโอเครับชอบนะรับเพื่อนนะข้าวสันเกี๊ยวนะสันเกี๊ยวอ่ะจ๊ะไม่สันเกี๊ยวมันคนกว่าไอ้กระดูกงูแต่มันไปเร็วอ่ะว่าสันเกี๊ยวมันอาจจะ20 บาทความหนาประมาณนั้นได้20 บาทไปทำที่ไหนโปรตีนเพราะถ้าอันที่แล้วอ่ะมัน25อันที่แล้วมันหนากว่าอันนี้มันประมาณ6กีมจะเข้าป่ะเข้าไหนเอาเข้าเล่นมาเอาดิไปได้ไงไปด้วยกันหมดนี่แหละกูหาเรื่องยิมมอไซค์เพื่อนเนี่ยแหละกูจะยิมมอไซค์เพื่อนไปด้วยหน่อยไป let's go ไม่ก็มึงก็ไปกับกูก็ไปกันหมดเนี่ยไม่ก็คือฉีดวัคซีนเสร็จแล้วว่ามันไงเออไม่ได้พอไม่ได้เดี๋ยวไปจอดวินเราต้องเสียใช่แล้วก็เดี๋ยวยิมมอไซค์เพื่อนไปแต่มึงหาเรื่องยิมมอไซค์หาเรื่องยิมมอไซค์ต้องยืมให้ได้ใช่ไหมใช่แต่ก็มึงมาไงไอ้สัตว์เงียบไอ้ก๊อกไอ้เบียดมึงมาไงเนี่ยมึงมาไงมึงมายังไงมายังไงเออไม่รู้มาจากบ้านลองไปดูอ้อมไปดูตึกของนู้นนะจะเดินข้างหน้าไปดูที่นั่งอยู่ตุ้มเขียนรักษากรเป็นของกูเทพเออของกูเทพก็ต้องเอาดิเออกูเทพแกจะย้ายอันนี้ไม่ใช่อย่างแต่ว่าใต้ตึกหนึ่งเราต้องเอาวะไอ้ใต้ตึกสี่อ่ะเอาสังคมเฮ้ยเขาย้ายหรือยังอะไรของที่ชื่ออีกวัดดูดิไม่รู้ดูที่ก่อนจะแม่ดูที่หนึ่งสองศูนย์อะไรศูนย์เข้าศูนย์มันนี้เนี่ยนะไม่ใช่มันนี้เอ้าโยนี่ว่าเพื่อนอีกคนนะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมแต่งตัวจังสิทำไมแต่งตัวเงี้ยฮะต้องหมดแล้วทำไมดูอ่ะคนเราอ่ะแต่งตัวโอ้โหต้นใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวไปคิดเชียร์ก่อนนะท่านผู้ชมสุดท้ายเราก็ย้ายโลเคชั่นนะครับอยู่ตอนนี้อยู่กับเฟิร์นนะครับเด็กฝึกงานนะผมไม่เปิดหน้าผมไม่เปิดหน้านะบอกเลยเด็กฝึกงานผมอะบอกเลยแล้วก็เจอคนดังครับผมอีกคนนึงครับมาวะสวัสดีครับถ่ายไปทำไมวะเนี่ยเอาไอ้เชี่ยนี่ดูเพื่อนกูแต่ละคนสุดว่ะอันนี้สุดจริงดูผมดูเพื่อนกูแต่ละคนดูไอ้เต้อะไอ้เต้ไปใส่สันเกียวที่ไหนโปเต้อะโปเต้อะเออมันไปไหนล่ะก็ตรงโปเต้ไงก็โปเต้อะโอ้ตรงนู้นเลยนะไปไกลแล้วเชี่ยยูเอสกายเออร่างกายผมไม่เป็นแบบนี้หรอกผมมันเกียวกว่านี้เนี่ยจะฟุกนะครับดูหน้ามันไว้นะดูหน้ามันเขี้ยวมันมืดนะวะหัวใหญ่เลยเอี้ยหัวใหญ่ติดตาแล้วไม่รู้ได้ยินป่ะนะเราก็ไปคนเดียวนะ
เอเต้มันขับบิ๊กไบค์ไปอ๋อขับบิ๊กไบค์ครับมาถึงแล้วยืมไม่ต้นอ๋อยืมไม่ต้นโอเคท่านผู้ชมถ้าเจอเพื่อนคนอื่นเดี๋ยวก็อัปเดตให้นะครับเหลือชีสอีก1วิชาครับเหลือชีสอีก1วิชานะท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เพื่อนผมก็ไปฉีดวัคซีนกันหมดแล้วนะเหลือผมอยู่คนเดียวแล้วโอเคก็ตามนั้นแหละก็เดี๋ยวไปฟิลต่อนะโอเคเดี๋ยวเจอที่ฟิลผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วเดี๋ยวผมก็น่าจะเตรียมกลับบ้านแล้วนะครับไม่น่าจะไปฟิลแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนเพราะแบตผมใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีแบตสำรองมาใช่ผมไม่มีแบตสำรองมานะครับโอเคใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย